สวัสดีครับ Talk About Denim ในวันนี้เราจะมาทดสอบการตกสีณการซัก20ครั้ง20วอชของผ้าทั้ง2ตัวนี้นะครับก็คือผ้ารหัส 13.4 BF Burkina Faso Cotton แล้วก็ตัวนี้ 14 SLF ตัว Slowly Fade หรือว่าตัวที่เราออกแบบให้เฟดยากเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าผ้าตัวที่เฟดยากเนี้ยถ้าเราซัก20ครั้งมันจะเฟดยากจริงไหมแล้วสีมันจะตกไหมสีมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่20เดี๋ยวเรามาดูกันครับเปรียบเทียบกันขั้นตอนก็คือผมจะใส่ผ้า 14 SLF แล้วก็ผ้า 13.4 BF ลงไปในเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็จะปั่นที่รอบสูงสุดนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำสูงสุดพร้อมทั้งใส่ผงซัฟฟอร์ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ซักทำซ้ำอย่างนี้นะครับ20ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจาก20ครั้งแล้วผ้าทั้ง2ตัวนี้จะเป็นยังไงตามมาเลยครับใส่ไปเลยใส่ผงซักฟอกลงไปนะครับเปิดเครื่องนะครับปรับความแรงสุดแล้วก็น้ำสูงสุดนะครับเริ่มครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทดสอบการซัก20วอชนะครับของผ้าทั้ง2แบบนะครับโดยที่ผ้าผืนแรกที่ผมทดสอบนะครับคือผ้ารหัส 14 SLF ตัวนี้14 on slowly fade นะครับรหัส 14 SLF นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้คือ 13.4 BF นะครับ Burkina Faso ซึ่งตัว 13.4 on Burkina Faso นี่จะเป็นผ้าที่ย้อมรกได้แล้วก็เฟดได้นะครับส่วนตัวนี้จะย้อมถึงแกนในเลยแล้วซึ่งออกแบบให้เฟดยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากการซัก20ครั้งนะครับที่เห็นอยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือผืนผ้า20ชิ้นซึ่งในแต่ละชิ้นนะครับเราจะซักอย่างผืนแรกนะครับตัวนี้จะซัก1รอบนะครับผืนที่2ก็คือซัก2รอบ2วอชนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าผ้าแบบเฟดยากกับผ้าแบบที่สามารถเฟดได้เนี่ยเมื่อผ่านการซัก20วอชโดยเครื่องซักผ้านะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงหรือสีเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับมือซ้ายที่ผมจะถือผ้ารหัส 14 SLF นะครับแล้วก็มือขวาจะถือผ้ารหัส 13.4 BF นะครับอันนี้คือ1วอชนะครับซักครั้งแรกซักครั้งที่2ซักครั้งที่3ซักครั้งที่10นะครับการทดสอบซักนะครับเราจะซักด้วยเครื่องซักผ้าแล้วก็ซักแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็ซักแล้วปล่อยให้แห้งนะครับโดยกินเวลาในการทดสอบเนี่ยเฉลี่ยในการที่เราทำทดสอบอันนี้ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันตอนนี้เราเปรียบเทียบกันนะการซักครั้งที่10จะเห็นว่าผ้า 14 SLF นะครับเปรียบเทียบกับผ้าที่ซักครั้งแรกนะครับสีจะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยผมเรียกได้ว่าถ้าดูด้วยตาของผมตอนนี้คือเหมือนกันเลยนะครับถ้าเรามาดูผ้ารหัส 13.4 ล่ะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เริ่มมีความต่างตัวนี้จะออกไปทางดาร์กบลูออกดำๆนะครับออกทางแบล็คนิดนึงตัวนี้จะเริ่มเห็นแววฟ้าออกให้เห็นแล้วนะครับไม่เห็นฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับซักครั้งที่11นะครับ
ซักครั้งที่12ครั้งที่13ครั้งที่14ครั้งที่19และครั้งสุดท้ายอันนี้คือที่เราทดสอบนะครับคือ20วอตภารกิจของ Pickleworth ในการทดสอบซัก20วอตเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับวอตครั้งแรกนะครับอันนี้คือซักครั้งแรกของผ้า 13.4 BF นะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้จะเริ่มสีจะเริ่มเฟดลงไปแล้วนะครับแต่ผมต้องเรียนเพื่อนๆก่อนนะครับว่ากางเกงของ Pickleworth เนี่ยเราออกแบบในการลบไดเนี่ยที่เน้นในเรื่องของการโฮอินิโก้หรือว่ารักษาสีที่ดีมากๆนะครับเราจะเน้นการตกสีจากการซักน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับเพื่อให้เฟดออกมามีมิติที่สวยงามเนื่องจากเราจุดประสงค์เราต้องการให้รอยเฟดเกิดจากการสวมใส่เกิดจากการเสียดสีนะครับยิ่งเพื่อนๆใส่มากนะครับการเฟดก็จะมากขึ้นมีมิติมากขึ้นตามลำดับนะครับนี่จะเห็นว่าอันนี้คือผ่านการซักอย่างเดียวเลยนะครับ20วอตต์เลยจะเห็นว่าสีออกก็จริงนะครับแต่จะไม่ได้ออกแบบเยอะมากจนฟ้าจนขาวจนซีดเลยนะครับในขณะที่ผ้า14 SLF อันนี้เราออกแบบให้ไม่ตกสีเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกางเกงสีเข้มๆมีความสีเข้มสวยงามอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้แทบไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมครับ wow. 20วอตต์การซัก20ครั้งแทบทำอะไรผ้า14 SLF ไม่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบต่อในEP ต่อไปในคลิปต่อๆไปนะครับคือเราจะเอาผ้าทั้ง14 SLF นะครับแล้วก็ทั้ง 13.4 BF ไปซักในน้ำยาซักผ้าที่มีสารฟอกขาวหรือมีสารกัดสีด้วยเราจะได้ดูว่าถ้าโดนสารฟอกขาวหรือสารกัดสีเข้าไปล่ะผ้าทั้ง2ตัวจะมีเอฟเฟกต์หรือจะมีปฏิกิริยาเป็นยังไงนะครับ Talk about denim นะครับในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการให้พวกเราทำอะไรมีคลิปอะไรเกี่ยวกับยีนหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับยีนก็ตามนะครับในโลกแห่งเสื้อผ้าแฟชั่นยังไงก็บอกเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอจบคลิป20วอตต์ของผ้า2ตัวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ